วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แชร์ข่าวเต๋าทีภูครับเซ็กซี่กิ๊กดาราค่ะเรามีนัดกันนะคุณผู้ชมนะครับเป็นประจำช่องทางในการรับชมย้ำอีกสักรอบนึงแล้วก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเป็นกล่องธรรมดาก็ช่อง6นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นกล่อง PS ไหนก็66นะแล้วก็102 GMM Z ก็191นะฮะ Big 4มี4จาน Idea Z Info Z Thai Z Leo Tech ก็75 Dyna Z 52 IPM 138 True 242ครับรวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีนะคะระบบอนาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515ค่ะเลขหนึ่งช่องทางสัมผัสเพียงปลายนิ้วเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า PSI หรือคำว่า MVTV หรือคำว่าไททูน2กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะจะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมช่อง6ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง YouTube นะคะกดสั่นกระดิ่งไปได้เลยนะคะที่ช่อง6และ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง6ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็การสตรีมสดๆนะคะคุณผู้ชมสามารถดูเราตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะทาง Facebook ช่อง6เช่นกันค่ะนะคะคุณผู้ชมนะฮะมากันในช่วงนี้สนับสนุนโดยลิ้นจื้อถังตังถังเช่านะฮะพิชิตโรคพิชิตความชรานะฮะสนใจสั่งซื้อ02-021-4444มากันในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงข่าวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะยังคงพบศพอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับซากทารกถูกยัดถุงพลาสติกทิ้งอยู่หน้า 7-11 นะฮะย่านคลองเตยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะร้อยตำรวจเอกวุฒินันท์นะฮะพรหมภักดีรองสารวัตรสอบสวนนะฮะสน.ลุมพินีนะฮะรับแจ้งเหตุพบซากทารกนะฮะถูกทิ้งไว้ที่ถังขยะบริเวณหน้า 7-11 นะฮะถนนสุขุมวิทซอย4แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุนะฮะเขาบอกว่าที่เกิดเหตุอยู่หน้าโรงเรียนนานาชาตินะทัฟซี่เทอร์วีนี่โรงเรียนเหรอฮะโรงเรียนนะแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้านะฮะพบรถเก็บขยะของกรุงเทพเนี่ยนะฮะสำนักงานเขตคลองเตยสีเขียวเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะบริเวณท้ายรถเนี่ยพบซากทารกแรกเกิดนะฮะเป็นเพศหญิงอายุครรภ์อยู่ประมาณ 8-9 เดือนสภาพนอนคว่ำหน้ามีสายรกติดอยู่ที่สะดือนะฮะถูกห่อหุ้มนะด้วยถุงพลาสติก3ชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจึงนำสายนะฮะโพลิสไลน์มาเปิดกั้นนะฮะไม่ให้มีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาในที่เกิดเหตุนะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าซากเด็กทารกเนี่ยเสียชีวิตมาประมาณ1วันเต็มๆแล้วนะฮะจึงนำศพเนี่ยไปส่งสถาบันนิติเวชนะฮะจากการสอบสวนนายอนุชามินเจริญอายุ22ปีพนักงานเก็บขยะคนนี้นะฮะก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนก็มาเก็บขยะตามในซอยตามปกตินะฮะคุณผู้ชมนะขนาดที่เทขยะลงไปเนี่ยเพื่อที่จะให้คัดแยกเนี่ยก็เห็นเหม็นกลิ่นเน่าออกมานะจึงตอนแรกก็เอ๊ะมันซากสุนัขหรือเปล่าจึงเปิดถุงพลาสติกออกดูนะฮะถึงกับพังงะเพราะว่าเจอหัวซากดกทารกซากเด็กทารกนะฮะทำให้ตนในรู้สึกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบดังกล่าวนะด้านร้อยตำรวจเอกวุฒินันท์นะก็กล่าวต่อไปว่านะเบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่นะฝ่ายสืบสวนหาข้อมูลนะว่าระแวกดังกล่าวเนี่ยมีหญิงตั้งครรภ์บ้างหรือไม่และทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหากเขาบอกว่าหาตัวผู้กระทำความผิดที่นำซากทารกเนี่ยมาทิ้งไว้ในถังขยะหน้าเซเว่นด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือต้องขอแสดงความเสียใจเลยนะฮะเดี๋ยวนี้พอไม่เอาคือถ้าคุณไม่พร้อมที่จะมีเวลาไปจ่ายเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นก็ไปจ่ายเซเว่นเวลาไม่เอาอะไรก็ไปทิ้งหน้าเซเว่นทิ้งหน้าเซเว่นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดหน้าเซเว่นค่ะมีกล้องหลายตัวเลยนะฮะรวมไปถึงกล้อง CCTV ในบริเวณอื่นๆเนี่ยเราจะตรวจสอบหรือว่าเห็นได้เลยนะฮะว่าใครทำผิดอะไรบ้างน้องแต้มค่ะตากล้องเราทำไมคะไปทำสาวท้องตัวเมียท้องอ๋อ นั่นสุนัขใช่ไหมคะไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงการเรียกตัวเมียนั้นเป็นสุนัขมากกว่านะคะนะคะเอามาข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขาข่าวนี้นะคะก็ทำเอาคนแตกตื่นไปเลยค่ะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับประทานหรือว่าไม่ได้กินปลาทะเลนะคะเพราะว่าเรือช่วงสงกรานต์นะคะเรือประมงภูเก็ตค่ะมีการจอดท่าประท้วงนะคะไม่ออกเรือไม่ไปจับปลาค่ะเพราะเขาบอกว่าโวยรัฐบาลค่ะมีการออกกฎคุมเข้มไม่สอดรับกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยชาวประมงเขาก็เริ่มรวมตัวกันแล้วก็ไม่ออกเรือไม่ไปจับสัตว์น้ำแล้วนะคะบริเวณท่าเทียบเรือนะคะองค์การสะพานปลานะคะจังหวัดภูเก็ตกลุ่มผู้ประกอบการนะคะเรืออวนล้อมจับของจังหวัดภูเก็ตจำนวนประมาณ30ลำด้วยกันค่ะมีการประท้วงนะคะต่างนำเรือเข้าจอดเทียบท่าค่ะเพื่อรอท่าทีของทางรัฐบาลนะคะหลังมีการยื่นเรื่องขอในการปรับปรุงเงื่อนไขแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายกับเรือประมงอวนลาก
และการรวมพลในครั้งนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการหยุดการเดินเรือพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้นั่นเองขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการนำแผ่นป้ายนะคะเป็นแผ่นป้ายผ้าข้อความประท้วงต่างๆนะคะไปติดตามบริเวณหัวเรือด้านดวงจันทร์เอกคณะนะคะและนางวารีศรีสุภวดีนะคะเจ้าของเรืออวนล้อมเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในส่วนของชาวประมงนั้นเนี่ยพร้อมที่จะทำตามกฎหมายอยู่แล้วแต่เหตุที่ต้องหยุดการทำประมงชั่วคราวและมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนื่องจากตนเองเนี่ยนะคะได้รับความเดือดร้อนจากการออกกฎหมายที่เกือบจะเรียกว่ารายวันเลยก็ว่าได้และไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประมงประกอบกันนี้ค่ะเมื่อถูกจับกุมนะคะก็จะมีโทษทั้งปรับสูงมากๆเลยนะคะรวมไปถึงการยึดเรือด้วยตนเองก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมเลยตนเองก็เลยบอกว่าขอเรียกร้องนะคะขอร้องเรียนทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระนี้จะแบกรับภาระแบบนี้ต่อไปไม่ไหวอย่างแน่นอนและอยากร้องเรียนให้มีการทบทวนกฎหมายที่หยุ่มหยิมเช่นห้ามแก้ไขรายงานหากเขียนผิดการต้องเก็บสลิปการกดเงินเดือนของแรงงานไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นกฎที่ชาวประมงเขาบอกว่ามันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าเรื่องนี้นะฮะจะจบลงอย่างไรเพราะตอนนี้ชาวประมงไม่ออกเรือแล้วนะคะเฉพาะภูเก็ตค่ะภูเก็ตจังหวัดอื่นเขายังออกนะคะแม่ทับ3นะเครือข่ายนะขอคืนป่าดอยสุเทพนะเปิดเวทีถกบ้านพักนะฮะตุลาการนะฮะคุณผู้ชมนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะที่มณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่นะฮะพลโทนะวิจักนะสิริบรรพตนะฮะแม่ทัพภาค3นะเป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะเพื่อร่วมกับทางหาทางออกนะกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการนะฮะตุลาการศาลอุทธรภาค5บริเวณป่าเชิงดอยสุเทพตำบลดอนแก้วนะฮะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะฮะโดยการประชุมในครั้งนี้มีการเชิญตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นป่าดอยสุเทพซึ่งเป็นภาคประชาชนนะที่เรียกร้องให้ยุติและก็ยกเลิกโครงการดังกล่าวนะฮะและก็คืนพื้นที่ป่าเข้าร่วมพูดคุยนำเสนอข้อมูลความคิดเห็นและก็ข้อเรียกร้องรวมกับนะตัวแทนของศาลอุทธรภาค5เพื่อหาทางออกร่วมกันนะฮะพร้อมทั้งมีการเชิญตัวแทนนะส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาร่วมพูดคุยกันแล้วฮะอย่างไรก็ตามก็ปรากฏว่าทางศาลอุทธรภาค5ไม่แจ้งยกเลิกส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ตอบรับแล้วก็ส่งรายชื่อตัวแทนที่จะเข้าร่วมแล้วนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าได้แจ้งยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งนี้เบื้องต้นนะแม่ทัพภาค3นะฮะระบุการจัดเตรียมเวทีครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและก็ฝ่ายศาลอุทธรภาค5เนี่ยได้พูดคุยเจรจาถึงเหตุผลเพื่อหาทางออกโดยนะฮะที่ทางกองทัพภาค3เป็นตัวกลางรวบรวมข้อมูลและก็การจัดทำข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยนำเสนอให้กับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคสช.นะฮะเพื่อนำเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.พิจารณาตัดสินซึ่งน่าจะนำเสนอได้ไม่เกินวันที่11เมษายนนี้ครับในขณะที่ตัวแทนเครือข่ายนะฮะขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพยืนยันในจุดยืนค่ะว่าต้องการเรียกร้องให้มีการยุติและยกเลิกโครงการนี้ไปเลยนะคะโดยการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเฉพาะในพื้นที่บ้านพักที่ล้ำยื่นเข้าไปในพื้นที่ป่าด้านบนออกทั้งหมดเลยนะคะแต่แล้วการฟื้นฟูสภาพผืนป่าเนี่ยนะคะก็ให้ฟื้นฟูกลับมาทำให้เหมือนเดิมด้วยนะคะทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในส่วนของพื้นที่ที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานและแฟลตที่พักที่อยู่ในพื้นที่ราบนะคะรวมทั้งโครงการอื่นๆด้วยของหน่วยงานอื่นนะคะคือเขามีการเรียกร้องแบบชัดเจนว่าอย่าลุกล้ำผืนที่ป่านะคะถ้าลุกล้ำไปปุ๊บเนี่ยก็คือยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องรื้อถอนคุณก็ต้องทำให้ป่าเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมให้ได้เพราะชาวดอยสุเทพเนี่ยนะคะเขาบอกเลยค่ะว่า
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ควรที่จะมาปลูกสร้างด้วยซ้ำในตอนแรกข่าวต่อไปต้องให้เล็กซี่อ่านมาข่าวต่อไปเลยค่ะผู้ชมขาฮอลลีวูดเป็นหนังฮอลลีวูดที่เป็นหนังที่ยาวนานมากยังไม่จบไม่สิ้นนะคะหลายคนก็รอแล้วก็ติดตามไม่ใช่แคทวูแมนแต่เป็นเสือดำอ๋อเหรอครับเป็นเสือดำไม่ใช่แคทนะคะเป็นไทเกอร์แบ็กนะคะก็คือสีหน้าเรียบเฉยมากค่ะสำหรับคุณเปรมชัยนะคะกับพวกมีการโผล่รายงานตัวค่ะที่ศาลทองผาภูมิเป็นการรายงานตัวครั้งที่5นะคะนายเปรมชัยกนสูตรค่ะประธานบริหารและกรรมการบริษัทค่ะอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับพร้อมพวกรวมกัน4คนด้วยกันจำเลยในคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวิทูลพลายแย้มทนายความเดินทางด้วยรถตู้ฮุนไดสีขาวป้ายทะเบียนนะคะ5กไก่ทท8071กรุงเทพมหานครมายังศาลจังหวัดทองผาภูมิเพื่อรายงานตัวซึ่งเป็นวันครบรอบนัดฝากขังครั้งที่5คือ60วันนะคะซึ่งคดีของนายเปรมชัยสามารถยื่นฝากขังทั้งหมด7ครั้งด้วยกันเพราะข้อหามีอัตราโทษสูงสุดจำคุก10ปีผู้สื่อข่าวยังรายงานต่อเลยนะคะว่านายเปรมชัยนั่งมาภายในรถตู้ฮุนไดพร้อมกับผู้ต้องหารวมทั้งหมด4คนด้วยกันและทนายความเมื่อทั้งหมดมาถึงศาลเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้กับทั้งหมดเดินทางขึ้นไปยังชั้น2ของศาลจากการสังเกตสีหน้าของนายเปรมชัยพบว่าสีหน้าเรียบเฉยนะคะจากนั้นนายเปรมชัยพร้อมพวกก็เข้าไปรายงานตัวที่ห้องพิจารณาคดีและลงชื่อทราบนัดครั้งต่อไปโดยใช้ระยะเวลาหน้าอยู่บริเวณนั้น30นาทีด้วยกันทั้งหมดก็เดินทางลงจากศาลโดยไม่ยอมเปิดปากให้สัมภาษณ์ใดๆโดยนายวิทูลพลายแย้มเปิดเผยกับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆว่านายเปรมชัยและพวกจะต้องมารายงานตัวต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิต่อไปครั้งที่6ในวันที่18เมษายน2561แล้วก็หลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ขึ้นรถตู้ฮุนไดกลับออกจากศาลไปในทันทีนั่นเองค่ะอ่ะเขาบอกมากันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะคนมือบอลเนี่ยก็มีอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในเมืองไทยนะฮะมือบอลเขียนซะเละเลยโขดหินนะฮะสะมรกตทำลายธรรมชาตินะเจ้าหน้าที่จี้นะฮะหยุดพฤติกรรมดังกล่าวโดยด่วนนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานนะที่สะมรกตภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะฮะเขาประนะฮะอำเภอคลองท่อมนะจังหวัดกระบี่เนี่ยทางแหล่งท่องเที่ยวได้ทำการข่าวเขาบอกว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างสูงนะโดยผู้ที่ใช้ของแข็งได้ไปขีดข่วนนะตามขอบสระด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งเป็นหินนะฮะดินดานนะรูปร่างต่างๆนะฮะที่ทำลายทัศนียภาพและก็ความสวยงามของสระมรกตนะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะนะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำนะฮะเขาประนะฮะบางครามนะฮะพร้อมลงเล่นน้ำภายในสระมรกตนะฮะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสีของน้ำนี่ก็จะงดงามเป็นสีเขียวมรกตนะสมกับชื่อมรกตกันเลยทีเดียวนะฮะเล่นน้ำก็จะสนุกสนานแต่บริเวณขอบสระก็จะมีอักขระนะคล้ายเขาบอกคล้ายกับหินดินดานเนี่ยกับมีรอยขีดเขียนนะสลักชื่อด้วยของแข็งเป็นตัวอักษรคล้ายภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็เป็นภาษาก็บอกว่าเป็นทางยาวไม่มีความหมายโดยนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยก็บอกว่าเห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจและก็ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับรอยขีดข่วนบนหินต่างๆที่ในอยู่ในขอบสระมรกตนะฮะเนื้อนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยยังเป็นสิ่งล้ำค่าและเป็นสิ่งเขาบอกเป็นอันซีนของจังหวัดกระบี่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะด้านนายวุฒิพงศ์นะชูสังราชนะหัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่านะเขาประนะฮะบางครามเปิดเผยว่าตนเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งที่ขีดข่วนนะที่เกิดขึ้นตามขอบสระของสระมรกตแล้วโดยรู้สึกเสียดายและก็หดหู่เป็นอย่างมากไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวบริเวณสระมรกตและให้ประชาสัมพันธ์นะฮะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทราบและก็ห้ามการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาดนะครับคือต้องบอกเลยนะฮะไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนก็แล้วแต่นะฮะคุณเก็บได้เพียงความทรงจำและเก็บได้เพียงภาพถ่ายเท่านั้นคุณอย่าไปนำของชิ้นส่วนธรรมชาติกลับมา
หรือการขีดเขียนสิ่งต่างๆเนี่ยคุณไม่ควรขีดเขียนไปเลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะไม่อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะต้องขอขอบคุณหลินจือถังนะฮะตังถังเช่านะฮะสนใจสั่งซื้อ02-021-4444เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะนี่เลยมีโมเดลมาจากต่างประเทศโอ้โหโมเดลนะคะเป็นโมเดลมาจากต่างประเทศเขาเป็นหลายโลกเลยโดยเฉพาะโลกไร้แรงจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนจะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นบีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาร์จินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 Line ID @toner360 Facebook CEO Toner ระเบิดฝ้ากระจุย360บอกไว้วันนี้เรามีโปรโมชั่นนะของหลินจือถังด้วยเช่นเดียวกันพิชิตโรคพิชิตความชรานะฮะและผู้ที่จะมารับหน้าที่บอกโปรโมชั่นแล้วก็วิธีการรับประทานและทานแล้วเนี่ยเธอรู้สึกยังไงทานแล้วร่างกายของเธอแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนนะขอต้อนรับนะฮะวีเจมินนี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กซี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยิ่งสวยนะขอบคุณค่ะยิ่งเจอยิ่งสวยยิ่งเจอยิ่งขาวยิ่งเจอยิ่งดูสุขภาพดีขอบคุณค่ะอันนั้นให้เขาด้วยเขาก็สวยขึ้นจริงๆนะคะอันนี้สวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าเรามีหลินจือถังเป็นเพื่อนนี่เรื่องจริงเพราะว่าหลินจือถังเนี่ยเราได้ทานกันเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันพูดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมก็หาว่าเราขายของเกินจริงพูดแล้วอีนี่มันก็รับเงินเข้ามาก็ขายของไม่เคยได้นะคะไม่เคยได้นะคะหลินจือถังต้องเสียตังค์ซื้อนะต้องซื้อเองค่ะเพราะว่ามันกิโลกรัมละ3ล้านอันที่เขาเอามาให้เรากินเนี่ยกิโลกรัมล้านห้านะฮะล้านห้าแสนนะฮะไม่ใช่ทุกคนจะไปหิ้วมาได้ง่ายเล็กซี่ไปเมืองจีนมาแล้วเป็นไงคะเขาไม่ขายให้ค่ะเขามีแค่ไว้ให้โชว์เฉยๆเขาใส่ตู้ไว้นะฮะเขาบอกว่านี่คือตังถังเช่าจากเทือกเขาทิเบตนะฮะแค่นี้และเขาก็บอกว่าไม่ขายไม่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะตั้งโชว์ไว้เฉยๆแล้วสุดท้ายขายของชิ้นอื่นแต่ก็ดีไปให้รู้ไปให้รู้แล้วมีโอกาสได้เห็น
ตั้งถังเช่าตัวเป็นตัวที่เขาแบบว่าใส่ตู้ไว้ใช่ไหมตัวที่เราปกติเราเห็นแต่ในรูปตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือตัวเหมือนในรูปเท่านิ้วไหมเท่านิ้วไหมดูรูปมาดูไม่เท่านิ้วน่าจะประมาณเล็กกว่านิ้วก้อยเล็กกว่านิ้วก้อยตัวเต็มคล้ายๆกับหนอนแก้วอ้วนไหมอ้วนไหมไม่อ้วนจะเป็นผอมๆบางๆแล้วก็หัวเขาก็จะเป็นต้นไม้อารมณ์คล้ายๆแต่ใหญ่กว่าแบบนี้นิดนึงแล้วเขาบอกไหมว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างเขาบอกเลยว่าครอบจักรวาลช่วยได้หมดแล้วก็คือที่นั้นเนี่ยมีคุณหมอเขาจะไปเรียกว่าหมอแมะเขาจับแค่นี้แล้วเขาจะรู้เลยว่าคุณต้องรับประทานอะไรบ้างแต่เขาไม่จำหน่ายตังถังเช่าให้นักท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นสัมปทานแล้วแท็กซี่ให้หมอแมะจับไหมไม่ได้ให้เขาจับถ้าหมอแม่จับหมอแม่จะพูดว่าใครรู้ไหมยังไงคะคุณกำลังตั้งครรภ์ อ๋อ นะคะแบบนี้ใช่เลยแบบนี้นะคะแต่ถึงไปถึงจีนแล้วเนี่ยคนจีนก็ไม่ขายให้คนไทยนะคะแต่แปลกไหมทางบริษัทของคุณแพลวเนี่ยนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์ก็เป็นคุณหมอแล้วก็ได้ปริญญาบัตรนะคะได้วุฒิการศึกษาซึ่งหลายใบมากที่เราได้ทราบกันด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีการโคนะคะกับทางสัมปทานที่เชือกเขาทิเบตซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกๆคนนะคะในโลกที่สามารถที่จะได้รับตังถังเช่ามารับประทานอย่างพี่เล็กซี่เองเราเนี่ยมีตังไปกับทัวร์เรามีตังไปกับคนในประเทศจีนหรือประเทศทิเบตหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราไปถึงที่ก็แล้วแต่ไม่ใช่มีตังแล้วเราจะซื้อกลับมาได้นะพี่หมอเนาะอย่างที่เขาบอกเรามีตังบางทีเนี่ยเราอาจจะไปดูไม่เป็นหรือเราไม่รู้หรอกอันไหนของแท้ไม่แท้มันมีขายตั้งแต่ตีนเขายันบนเขามันมีขายตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวยันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมันมีขายตั้งแต่ตลาดสดยันตลาดนัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เราไปยังประเทศจีนต่อให้เราไปถึงเทือกเขาทิเบตบางทีเราเองอาจจะไม่ได้ตังถังเช่าที่เป็นของจริงก็ได้บางท่านไปซื้อกลับมาตั้งโชว์บางท่านซื้อกลับมารับประทานบางท่านซื้อกลับมามีตังเนาะอันนี้เราไม่ว่าซื้อจากราคาหลักพันอะหลักหมื่นบางท่านซื้อมาเป็นแสนเฮ้ยกินแล้วไม่เห็นจะดีจริงทั้งที่ฉันไปถึงที่ไปถึงแหล่งมิ้นบอกแล้วนะคะว่าบางทีไปถึงที่ถึงแหล่งมีตังอย่างเดียวเราซื้อไม่ได้1เราต้องมีคนรู้จัก2เราต้องรู้จริงๆ3เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำอธิบาย อย่างพี่เล็กซี่เองไปถึงที่ถึงแหล่งแล้วจับทุกอย่างร่างกายแล้วเอาฉันมีตังจะซื้อเขายังไม่ขายเลยไม่มีตังแค่ได้มองคือมีผู้ใหญ่ไปด้วยแค่ 2,000 เขาก็มีเงินมีกำลังซับซื้อนะฮะแต่ว่าเขาไม่ขายให้เขาไม่ขายให้เพราะว่าเขาดูว่าเป็นพวกนักเขากลัวว่าเราจะเอาไปจำหน่ายในเมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการจำหน่ายในเมืองไทยต้องมีการตรวจสอบอย่างดีด้วยมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคุณเอาของเราคุณคนที่มาซื้อเนี่ยซื้อของเขาปุ๊บจะเอาของเขาไปทำอะไรโรงงานอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของนำไปแล้วเอาไปผลิตภายใต้แบรนด์อะไรได้รับอนุญาตจากประเทศเขาแล้วต้องได้รับอนุญาตภายในประเทศเราด้วยและที่สำคัญคุณต้องได้รับการยอมรับและเชื่อถือทั้ง2ประเทศที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราจะไม่พูดอะไรเยอะค่ะเพราะว่าตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังเนี่ยถ้าคุณเปิดช่อง6เป็นแฟนรายการช่อง6หรือเป็นลูกค้าของคุณแพลวอยู่แล้วตั้งแต่3 4ปี5ปีที่แล้วคุณจะรู้แล้วคุณแพลวเนี่ยจะมีแต่ของดีๆของที่มีคุณภาพออกมาให้เราได้ใช้ตั้งแต่สกินผิวตั้งแต่ทำให้เราผิวพรรณดีอาหารเสริมจนกระทั่งมาถึงตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังเพราะฉะนั้นแค่ชื่อเสียงของคุณแพลวนะคะแค่ผลิตภัณฑ์ในบริษัทของคุณแพลวแล้วกับการร่วมมือกับด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าคุณมั่นใจได้เลยหลินจือถังนะคะซึ่งเป็นตังถังเช่าแท้จากประเทศทิเบตซึ่งต้องบอกเลยว่าตังถังเช่าแท้ๆเราย้ำเลยไม่ว่าจะเป็น VJ พิธีกรหรือคุณแพลวเองหรือผู้ใช้จริงทุกคนเนี่ยที่มานั่งพูดเนี่ยเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าเป็นของแท้ของจริงต้องมาจากประเทศต้องมาจากเทือกเขาทิเบตเท่านั้นประเทศจีนอันนี้คือตัวเต็มอย่างที่บอกกันไปนี่ถือว่าสวยมากตัวสวยมากนะคะพี่เล็กซี่เห็นแล้วมันหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมตัวยังไม่สวยขนาดนี้ใช่ไหมตัวไม่สวยขนาดนี้คือราคาเนี่ยบอกมาแล้วเงินมันมีแค่ 2,000 ก็ซื้อไม่ได้เขาเลยไล่ออกจากร้านไม่ได้ไม่ไหวมีแต่เงินหยวนไม่ได้เขาขายกิโลสามเงินหยวนหรือเงินเยนเงินหยวนเอาเงินเยนไปจีนเงินหยวนนะคะแต่ก็บอกว่าตัวของตังถังเช่าที่เรานำมาเนี่ยนะคะเรานำมากิโลประมาณ1.5 ล้านใช่ไหมคะคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเราเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตังถังเช่าเนี่ยเราเรียนบอกเราเรียนพูดคุณผู้ชมอยู่เสมอนะคะเรา VJ พิธีกรนะคะรวมไปถึงทุกคนที่มาให้ข้อมูลจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะตังถังเช่าที่คุณได้รับมาเนี่ยนะคะเป็นตังถังเช่าที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจริงๆมีกว่า300สายพันธุ์สายพันธุ์ที่ดีที่สุดถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยไพมณีสินสมุทรสุสาครไว้นะที่นี้นะคะชื่อว่าสายพันธุ์คอนดิเซปซิดิสิตใช่ไหมใช่ค่ะคอนดิเซปซิดิ
สิตนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกและสายพันธุ์นี้มีสารคอลลิซิปินสูงถึง 93% ถ้าไม่ใช่สายพันธุ์นี้ไม่มีสารคอลลิซิปินถึง 93% กินไปก็เท่านั้นแหละก็ไม่ได้มีผลชัดเจนกินไปก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะสามารถซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าของเราได้จริงค่ะเพราะถ้าไม่ใช่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดมันจะมีสารคาริซิปินไม่ถึง 93% เมื่อมันมีไม่ถึง 93% มันไม่สามารถซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอในร่างกายของเราไม่สามารถซ่อมแซมหรือรักษาอาการป่วยต่างๆของคุณได้จริงเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณรับประทานตังถังถ้าคุณกินยี่ห้อหลินจือถังคุณมั่นใจได้เลยคุณได้สุขภาพเต็มๆจะบอกว่า 99.99% ก็ได้เพราะอีก 1% คือคนที่ไม่ได้กินคนที่กิน 99.99% กินแล้วดีต่อสุขภาพมีใครบ้างเอาเท่าที่มินรู้และสัมผัสคนใกล้ตัวและคุณผู้ชมที่ได้ทานแล้วส่งแล้วบอกต่อเราคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นมาตั้งแต่เด็กยันโตถ้าคุณกินตังถังเช่าก่อนนอนวันละ1 เม็ดแค่ 2-3 วันแรกคุณจะรู้เลยว่าตื่นมาปุ๊บอาการฟุดฟิตอาการคันอาการจามตาบวมมือปิดอาการแพ้ระคายเคืองจะค่อยๆลดลงจนบางทีคุณลืมไปเลยว่าคุณเกิดมาเคยเป็นโรคภูมิแพ้อันนี้คือโรคเล็กๆค่ะอันที่2เลยคือคนที่นอนไม่ค่อยหลับอ่อนเปลี้ยเพลียแรงกลางคืนตื่นมาฉี่นะคะมักจะอยู่ในวัยทองหรือคนที่อั้นปัสสาวะไม่ค่อยจะอยู่บางคนไม่ต้องรอวัยทองไม่ต้องรออายุเยอะนะคะบางทีเป็นเองตั้งแต่เกิดนะคะเป็นภาวะนอนไม่หลับหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าคุณกินตังถังเช่าแค่วันละ1 เม็ดก่อนนอนเหมือนกันทีนี้ไปถึงคนที่เป็นอาจจะเป็นโรคที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงโรคมะเร็งเนาะหรืออาจจะเป็นโรค HIV ค่ะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือแม้แต่โรคอะไรก็ได้ที่หมอยังบอกไม่ได้เลยว่าเราเป็นอะไรหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงแล้วลองแบบนี้ค่ะตังถังเช่าก่อนนอน2 เม็ดถ้าคุณไม่เสียดายตังคุณอยากจะหายเร็วรับประทานยาหมอแล้วก็ทานตังถังเช่าเช้า2 เม็ดเย็น2 เม็ดคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเพราะฉะนั้นจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสำหรับคนที่สนใจไม่เป็นอะไรรักษาตัวเองให้อายุยาวๆค่ะคนที่เป็นโรคไปแล้วนะคะหรือว่าคนที่ไม่สบายอยู่รับประทานยาอยู่ไม่ว่าคุณเป็นโรคอะไรรับประทานเพื่อที่จะให้คุณนั้นนะคะมีอาการดีขึ้นไม่เปลืองยาด้วยนะคะวันนี้โปรโมชั่น1กระปุกค่ะ 12,000 บาทนะคะวันนี้ลดเหลือแค่3,800 บาทนะคะหลักพันเองนะคะหลักพันค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าหลักพันเท่านั้นแล้วคุณได้ของแท้ของจริงด้วยแต่ถ้า2กระปุกเนี่ยปกติ VJ ที่ช่องหรือว่าทุกคนที่ช่องเนี่ยเวลาซื้อจะซื้อ2กระปุกเพราะคุ้มกว่าค่ะจากราคา 28,000 บาทลดเหลือ 6,900 บาทเท่านั้นทีนี้บางคนบอกขอกระปุกเล็กก่อนนะคะกระปุกเล็กจาก 24,000 บาทใช่มั้ยนะเหลือเพียงแค่6,900 บาทเท่านั้นอันนี้คือ2กระปุกนะนะคะอันนี้ขนาด50แคปซูลนะคือกระปุกใหญ่ทีนี้บางคนอยากลองกระปุกเล็กก่อนกระปุกเล็กก็มีนะคะจากราคาเต็มอยู่ที่ 5,200 บาทนะคะมี20แคปซูลจริงๆกินแค่ 2-3 แคปซูลคุณก็รู้เรื่องแล้วนะคะสำหรับคนอยากลองเอา20แคปซูลไปลองนะคะปกติ 5,200 บาทนะคะเหลือเพียง 1,590 บาททุกชุดนะคุณจะซื้อชุดไหนเซตไหนก็ได้นะคะเรามอบเทพทันใจให้คุณไปบูชาฟรีเลยนะคะมูลค่าประเมินไม่ได้เพราะคุณอธิษฐาน1ข้อคุณจะได้ดังใจหวังถ้าคุณศรัทธาโทรมาได้ที่020214444ค่ะนะคุณผู้ชม สนใจสั่งซื้อ020214444นะมาในช่วงของนี่เลยแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลครับแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลของเราในวันนี้นะฮะสอดคล้องกับการจราจรในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะฮะแต่คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมขาน่าจะเป็นคลิปต่างประเทศนะเพราะว่ามีคนอยู่บนรถนะฮะแล้วก็จอดรถขวางทางอยู่แล้วก็ไม่ไปไหนเลยนะฮะหลังจากนั้นค่ะก็มีรถคันอื่นๆเนี่ยขับตามมาแล้วก็ต้องเลี่ยงเส้นทางกันไปเองแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับการจราจรในคลิปนี้ไปชมกันค่ะจะขับไปไหนก็ยังไม่ขับไปนะคะจะซ้ายไปขวาจะขวาไปซ้ายก็กำลังงงสับสนกับการไปของตนเองนะคะประเทศจีนใช่ไหมน่าจะเป็นประเทศต่างประเทศนะไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะคะจีนชัวร์ครับอย่างเงี้ยคือกำลังโอ้ยนะจีนอย่างเงี้ยก็เกิดเหตุค่ะก็คือรถเก๋งนะคะก็ขับมาจนถึงทางแยกเรียบร้อยแล้วก็หยุดกระทันหันนะคะ
แล้วก็ไม่มั่นใจว่าตนเองเนี่ยจะไปเส้นทางไหนต่อหลังจากนั้นค่ะรถบรรทุกนะฮะขนาดใหญ่ก็วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็หักแล้วก็พลิกคว่ำอย่างที่เห็นเลยนะฮะโหดูนางคงคิดได้คือเธอจะรู้ประสีภาษาอะไรบ้างไหมคะว่าเขาเกิดโอ้ก็คือรถบรรทุกเนี่ยขับมาด้วยความเร็วนะคะแล้วก็ตัวเองหยุดชะลอหยุดกระทันหันแบบนี้เขาก็โหการจราจรแบบนี้เลยขับรถแบบนี้ไม่ได้นะคะใช่ค่ะถ้าเมืองไทยเนี่ยคงเอาขี้ปาหน้าปาหน้ารถเลยนะคะค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอิกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเต่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร02-021-4444 Facebook High Skin Thai Line ID @highskinกลับมากันต่อนะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะหลินจือถังนะตังถังเช่านะคุณผู้ชม02-021-4444บันเทิงฮิตติดกระแสฮะมาข่าวนี้เลยนะฮะก็ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจนะฮะสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวนะฮะที่เคยโด่งดังเมื่ออดีตนั่นก็คือน้องอินณัฐนิชานั่นเองที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะฮะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาคุณแม่ของน้องอินเนี่ยนะฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าอยากขุดคุยถึงเรื่องราวอยากขุดคุยถึงสาเหตุนะฮะว่าน้องอินไปที่ไหนน้องอินไปอยุธยาไปทำไมนะฮะคุณแม่ลัดดาเชิดชูบุพการีคุณแม่ของน้องอินณัฐนิชาเชิดชูบุพการีนะฮะได้เชิญสื่อมวลชนเพื่อขอเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มีหลากหลายกระแสนะฮะบอกว่าสาเหตุที่น้องอินเนี่ยต้องรีบขับรถไปเพื่อไปหาแฟนก็คือสาวหล่อนั่นเองที่กำลังคุยๆกันอยู่นะฮะรวมไปถึงขับเร็วอย่างมากนะฮะเพื่อจะไปให้ทันเวลานะคะโดยคุณแม่บอกชัดเจนนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องอินและเรื่องส่วนตัวของลูกสาวเนี่ยหลังจากที่เพิ่งทราบข่าว
จากข่าวหลากหลายสำนักนะคะมีการเผยแพร่แล้วก็การนำเสนอมีทั้งความจริงและไม่จริงก็คือมีการให้สัมภาษณ์กันอยู่ที่บริเวณหน้าศาลาหน้าเมนวัดราชสิงห์ขอนะพระอารามหลวงทั้งนี้คุณแม่อยากจะให้ฟังข้อมูลทุกอย่างจากตัวคุณแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นและขอพูดเพียงครั้งเดียวเพราะถือว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นความต้องการให้น้องอินได้จากไปอย่างสงบโดยคุณแม่น้องอินได้เปิดเผยความในใจพร้อมกับคุณป้าของน้องอินนะคะให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดดังนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่นะคะก็บอกว่าวันนี้ขอชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นก่อนเลยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่มากันในวันนี้สาเหตุที่ต้องมาแจ้งแถลงข่าวเนี่ยนะคะเนื่องจากในขณะนี้มีกระแสหลากหลายกระแสของน้องอินในหลากหลายประเด็นหลากหลายช่องทางซึ่งมีทั้งข่าวลบและข่าวบวกเราในฐานะผู้สูญเสียจึงอยากจะเปิดใจกับการให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกแขนงทุกช่องทางนะคะซึ่งการชี้แจงในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณแม่จะพูดแล้วนะคะจึงอยากจะขอความเห็นใจจากทุกท่านอยากขอให้จบเรื่องอยากขอให้จบกระแสข่าวทั้งหมดณปัจจุบันนี้ซึ่งมีทั้งความจริงและไม่จริงอยากให้น้องจากไปอย่างสงบเพราะแม่เหลือเวลาอยู่กับน้องอินแค่2วันเท่านั้นวันพุธนี้นะคะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะน้องอินก็จะต้องจากเราไปตลอดชีวิตแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณแม่ก็เสียงสั่นเครือนะคะจึงอยากจะขอร้องให้กับทุกสื่อหยุดช่วยกันนะคะหยุดประคมข่าวทุกเรื่องของน้องอินและยุติการแชร์ในทุกสื่อทั้งหมดรวมถึงอยากให้สังคมเห็นใจและเห็นถึงคุณงามความดีของน้องอินมากกว่าเพื่อให้น้องอินจากไปอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิตกับอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เขาบอกเลยนะคะว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์ออกมาเปิดใจออกมาพูดถึงประเด็นว่าสาเหตุที่น้องอินเนี่ยต้องรีบไปเพราะอะไรนะคะซึ่งคุณป้าคนเสื้อสีขาวนะคะผู้ชมขาเป็นคุณป้าของน้องอินนะคะก็เปิดใจว่าเราไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้แล้วเพราะเราสูญเสียเกินกว่าที่พวกคุณจะเข้าใจว่าเราสูญเสียลูกหลานไปในครั้งนี้ในขณะที่เขาอายุยังน้อยมันเจ็บช้ำแค่ไหนถ้าเกิดว่าพวกคุณทุกคนมายืนตรงจุดนี้จุดที่เรายืนอยู่คุณจะรู้ว่าเราเจ็บช้ำทางร่างกายและจิตใจขนาดไหนเราขอนะคะถ้าจะพูดถึงน้องอินขอให้พูดถึงในเรื่องของคุณงามความดีที่เขาเป็นเด็กกตัญญูเลี้ยงดูแม่จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเราขอนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณป้าก็ยกมือไหว้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะส่วนกรณีนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการขับรถในครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณแม่และคุณป้ากล่าวพร้อมกันว่าขอบคุณค่ะก่อนที่จะเดินจากสื่อมวลชนไปนะทั้งน้ำตาก็เรียกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสาเหตุบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่าน้องอินจะขับรถไปที่ไหนขับรถไปหาใครขับรถไปเพื่ออะไรนะคะซึ่งพอเรารู้แล้วเนี่ยการจากไปก็ยังคงจากไปอยู่การจากไปก็ไม่ได้สามารถกลับคืนชีวิตมาได้เอาเป็นว่าเราจำคุณงามความดีจำสิ่งดีๆของเด็กกตัญญูคนนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะผู้ชมขาจะมีไลฟ์สดของน้องอินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้น้องอินเคยไลฟ์สดไว้บอกว่าตนเองเนี่ยอยากจะกลับเข้ามาสู่วงการบันเทิงด้วยการที่มาเล่นละครหรือทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงตนเองก็เลยเข้าไปของานผู้ใหญ่หลังจากนั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้โอกาสเพราะว่าตนเองเนี่ยนะคะต้องหาเลี้ยงดูคุณแม่และเขาบอกว่าตอนที่เป็นดาราตอนเด็กเนี่ยเงินก็จะเฟื่องฟูคุณแม่ก็จะอยู่กินสบายแต่หลังจากนั้นค่ะตนเองต้องเรียนหนังสือด้วยตนเองต้องทำงานด้วยและตนเองก็ต้องมีการมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยทำให้ตนเองเนี่ยอยากเข้าสู่กลับวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะคะตนเองก็พยายามหางานในวงการบันเทิงและมีงานในวงการบันเทิงแล้วด้วยนะคะแล้วก็น้องก็จากไปเพียงวัย21ปีเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะก้าวจิรายุแจงแล้วนะเบิ้ลปทุมราชนะฮะทำแชทหลุดอันนี้หลุดจริงหรือว่าปล่อยให้พี่อาร์อ่านคะก็อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแอบเมาแรงแบมแบมนะฮะเป็นดราม่ากันอีกแล้วเมื่อนักร้องดังนะวง G7 นะก็7นะฮะแห่งค่าย JYP นะฮะแบมแบมนะฮะอายุเพียง21ปีเดินทางเข้าร่วมคัดเลือกทหารกองเกินที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรมนะฮะเขตสายไหมกรุงเทพต่อมาปรากฏว่าในช่วงนี้เนี่ยมีคนสมัคร
เต็มนะฮะทำให้นักร้องหนุ่มเนี่ยเขาบอกไม่ต้องไปจับใบดำใบแดงโดยในวันเดียวกันนักแสดงหนุ่มอย่างก้าวจิรายุนะฮะอายุ22ปีก็ได้เดินทางมายื่นนะฮะสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารครั้งที่3เนื่องจากกำลังศึกษาปริญญาโทนะฮะโดยทั้งแบมแบมและก็ก้าวก็ได้พูดคุยกันและก็ได้มีการนะฮะถ่ายภาพร่วมกันนะฮะแต่ต่อมาก็มีการก็บอกกระแสดราม่านะหลังนักร้องหนุ่มเนี่ยเบิ้ลปทุมราชก็กำลังเขาบอกว่ากำลังเป็นทหารเกณฑ์อยู่ก็ได้โพสต์ภาพใน Instagram นะเป็นแชทส่วนตัวระหว่างเบิ้ลกับก้าวจิรายุนะฮะโดยหนุ่มเบิ้ลได้ส่งรูปที่ก้าวถ่ายกับก้าวจิรายุกับแบมแบมแล้วมาถามว่าเหลืองหรือแดงวะนะฮะก้าวก็ตอบไปว่าเหลือง555นะคะเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะอย่างกว้างโดยเฉพาะแฟนคลับของแบมแบมได้เข้าไปคอมเมนต์ถามเบิ้ลว่าที่ถามอย่างนั้นเนี่ยสื่อว่าอะไรนะฮะโดยหลายคนก็บอกว่าเสียความรู้สึกกับนักร้องลูกทุ่มลูกทุ่งนะฮะพูดเช่นนี้อย่างไรก็ตามนะไม่มีการชี้แจงใดๆจากเบิ้ลปทุมราชแต่อย่างใดนะล่าสุดนะฮะก้าวจิรายุนะฮะได้โพสต์ IG ชี้แจงนะแชทนี้ว่าหยุดดราม่านะครับไม่ได้เจตนาว่าใครหรือการเมืองใดๆทั้งสิ้นฟุตบอลนะครับแมนยูนะครับลิเวอร์พูลหรือเปล่าถ้าเข้าใจความหมายไม่ขอตอบเรื่องที่ไม่ได้ไม่ใช่ใดๆนะฮะทั้งสิ้นนะครับและจะพูดว่าอะไรใครขอความกรุณาคิดเยอะๆก่อนนะครับอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งและตัดสินนะครับงานนี้คงต้องรอหนุ่มเบิ้ลออกมาชี้แจงถึงข้อความในแชทหลุดว่าอะไรยังไงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคุณเบิ้ลนะครับผู้ชมขาได้มีการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลนะฮะบอกว่าจัดให้ละกันครับผมจะได้นอนสบายๆใจสำหรับคนที่ท้าทายอยากให้ผมเอาแชทลงได้ครับจะไม่ต้องเลยนะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวผมเอาแชทกับก้าวลงอย่างแน่นอนไม่อยากให้ลงเขาบอกว่าให้ผมหยุดผมขอดื้อละกันจะไม่อยากนะฮะก็คือคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะได้ไม่สบายใจหรือเพื่อนจะได้สบายใจนะฮะส่วนไอ้เหยียดเพศเหยียดสีอะไรของพวกคุณผมไม่ได้รู้ด้วยอย่าโยงไปมั่วซั่วอย่ามาด่าว่าถึงอาชีพและบุพการีของผมผมขอโทษก็ขอโทษด้วยใจจริงไม่ใช่แก้หน้าเกะกะไม่ใช่แก้หน้าเกาะกระแสนะคะอยากจะรู้อยากจะถามอะไรอีกจัดมาได้เลยครับแล้วน้องๆหนูๆก็ยังเด็กๆมาเม้นนะว่าพี่ก็กลับไปตั้งสติเอาเวลาอ่านหนังสือฝึกวิเคราะห์การใช้ชีวิตให้เยอะๆด้วยนะลูกไม่ใช่ใช้แป้นพิมพ์ตามอารมณ์พี่อายุเท่าน้องพี่ผ่านอะไรมาเยอะมากๆและอยู่วงการนี้พอที่จะมีสติและยอมรับผิดที่เอาข้อความลงโดยมีความหมายมันไม่ครบโดยที่ความหมายของมันเนี่ยยังไม่ครบจนทำให้เกิดเรื่องขอโทษด้วยใจจริงแต่อย่ามาด่าอย่ามาเหมารวมว่าต่ำจนถึงบุพการีของผมหรือมาดูถูกอาชีพและเวทีที่ผมร้องบรรนอกผมก็รักอาชีพและเวทีที่ผมได้ขึ้นร้องเพลงทุกๆเวทีและผมเชื่อว่าน้องแบมเองก็คงรักเวทีและอาชีพไม่แบ่งแยกชนชั้นอะไรอย่างแน่นอนนะฮะก็คือน้องเบิ้ลเนี่ยเขาก็ออกมาบอกชัดเจนส่วนกรณีที่ผมถามว่าเหลืองหรือแดงกระทู้ก็รู้กันว่าวันนั้นก้าวเนี่ยคัดเลือกทหารแต่สิ่งที่ถามไปเป็นกรณีของการหยอกการเตะฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลที่มีใบเหลืองและใบแดงแค่นั้นเองไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นและไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้แฟนคลับของแบมน้องแบมไม่สบายใจและตัวของน้องเองด้วยผมยินดีที่จะตอบปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีคนโทรมาหาผมให้กำลังใจผมเยอะมากๆก็ขอบคุณด้วยเช่นกันเหลืองหรือแดงจะถามในเวลาที่มีรูปของน้องก้าวและรูปของน้องแบมแบมเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยหรอคะก็คงจะมันก็เป็นการโพสต์ที่ไม่สมควรโพสต์ไงเพราะว่าเหลืองหรือแดงใส่เหลืองหรือเปล่าใช่ก็คิดได้หลายแบบนะคนเราก็คิดกันไปถ้าถามเนี่ยควรจะถามว่าแดงหรือดำดำหรือแดงอันนี้ก็คือเราจะบอกได้ว่ามันคือการเกณฑ์อาหารแต่พอเป็นเหลืองหรือแดงเนี่ยคิดได้หลายแบบคิดได้หลายมุมเหลืองหมายถึงอะไรบ้างขี้ใช่พระพระได้ไหมคะไม่ได้พระก็สายเหลืองไม่เกี่ยวอ๋อหรอคนละเรื่องกันผลไม้มันก็ต้องขี้เปล่าเวลาเราคุยกันอ่ะแล้วถ้าแดงล่ะ
แดงก็มีแค่เรื่องเดียวอะไรคะก็จับทหารนั่นแหละใบแดงนะฮะเหลืองหรือแดงหรือเขาจะอิงไปการเมืองไม่เกี่ยวไม่มีแล้วก็แล้วแต่คนจะคิดกันไปนะฮะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าครับเล็กซี่เคยไหมล่ะเหลืองอ่ะไม่เคยส่วนใหญ่จะเป็นสีขุ่นขุ่นเป็นขุ่นขุ่นน้ำตาลน้ำตาลเอามาข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับผู้ชมขาคุณพจน์อานนท์หรือว่าคุณพัชระนะคะก็ประกาศชัดเจนตามหาหนูน้อยไข่เจียวสู้ชีวิตนะคะดึงมาร่วมทำงานด้วยเขาบอกเลยคุณพจน์บอกว่าไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้เกาะกระแสน้องแต่อย่างใดแต่เห็นว่าเป็นเด็กกตัญญูช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทอดไข่เจียวขายไข่เจียวแล้วก็หาเงินเพื่อดูแลครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะบรรดาแฟนคลับค่ะก็บอกกันชัดเจนว่าถ้าคุณพจน์อานนท์เนี่ยนะคะติดต่อน้องท่านนี้เด็กน้อยขายไข่เจียวสู้ชีวิตคนนี้มาร่วมเล่นหนังด้วยอันนี้แฟนคลับจะส่งเสริมแต่ถ้าไปติดต่อคนที่ถ่ายโป๊ถ่ายเซ็กซี่หรือว่ามีกระแสไปด่าตำรวจอันนี้บรรดาแฟนคลับก็จะไม่ปลื้ม uh-huh. นะคะเพราะเกิดกรณีมาแล้วนะหลังกระแสค่ะหลายๆคนเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับหนุ่มน้อยขายไข่เจียวเพื่อหาทุนการศึกษาและส่งตัวเองเรียนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องเรียนอยู่ชั้นม.4นะคะพร้อมเลี้ยงน้องๆ อีกหลายคนด้วยโดยตั้งร้านขายอยู่ที่พระราม2ซอย50นะคะข้างเซ็นทรัลพระราม2ซึ่งต้องขนของจากพระประแดงมาขายกว่าจะได้นอนก็ประมาณ1:00ถือว่าเป็นหนุ่มอีก1คนนะคะที่น่ายกย่องกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดพ่วงกับนะคะคุณพจน์อานนท์หรือว่าพัชระอานนท์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ Instagram ตามหาหนุ่มน้อยคนนี้นะคะบอกว่าไม่ได้เกาะกระแสแต่อย่างใดแต่อยากช่วยคนอ่านข่าวน้องคนนี้แล้วน่าสงสารชีวิตเขาลำบากอย่างมากเหมือนกับเขาตอนเด็กๆเลยน้องสนใจอยากทำงานกับพี่ไหมสนใจส่งเบอร์โทรมาที่อินบ็อกซ์ของพี่พี่ชอบคนขยันพี่ชอบให้โอกาสคนเพื่อนมนุษย์ต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันจะเปิดหนังเรื่องใหม่แล้วติดต่อมานะใครรู้จักน้องบอกน้องหน่อยมาทำงานกับพี่พี่ยังขายไข่เจียวได้เหมือนเดิมนะโอ้โหคือเขาบอกว่าถ้านะฮะถ้ามาทำงานกับคุณพจน์อานนท์เนี่ยก็สามารถยังคงขายไข่เจียวได้เหมือนเดิมก็คือสามารถหาเงินอีกหนึ่งช่องทางละกันนะฮะเรียกว่าคุณพจน์อานนท์เนี่ยก็จะให้โอกาสกับคนที่เด็กผู้ชายมีกระแสนะฮะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็เคยให้โอกาสเหมือนกันเด็กปั๊มน้องเด็กปั๊มที่เคยโดนด่าน้องน้ำเต้านะคะก็เคยโดนด่าเหมือนกันเด็กผู้ชายจะไวกว่าเยอะใช่ใช่เด็กผู้ชายก็คือใครที่มีกระแสใครที่กตัญญูหรือใครที่โดนเหยียดหยามเนี่ยคุณพจน์อานนท์โดยเฉพาะเด็กผู้ชายใช่ก็เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วเป็นแม่แม่ก็ให้โอกาสเด็กผู้ชายไว้ก่อนให้ไหมคะให้เต็มที่ให้โอกาสนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะต้องขอขอบคุณหลินจือถังนะพิชิตโลกพิชิตความชรา020214444เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ